9ปมนะซึ่งก็เป็นก็วันสุดท้ายที่เปิดให้เข้าชมในสายสามเหลี่ยมสิงหาคมนะผมก็คือว่าเราไม่ได้ไหลก็เดี๋ยวไปดูกันครับส่วนห้องฝั่งตรงข้ามก็เดี๋ยวพาไปนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราทัวร์ตรงนี้เดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะนี่นะครับผมเลยบอกพอจะเข้ามาเราก็ต้องซื้อบัตรนี่ก่อนนะครับนี่คนละ30 บาทนะครับ A few minutes later โอเคนะผมเราก็ขึ้นมาชั้น2ของหอศิลป์ท้องฟ้าแล้วนะครับนี่ชั้น2ตอนนี้เป็นช้างนะฮะนี่เขาเขียนว่าห้ามจอดอันนี้เป็นช้างครับซึ่งสวยมากเลยนี่ก็เป็นภาพวาดนะฮะนี่กาลิเลโอโอเคนี่นี่ครับภาพวาดอันนี้ก็เป็นภาพอีกรูปนึงนะครับสมมุติครับอันนี้ก็เป็นภาพรัชกาลที่3นะฮะพุทธมศาที่3ของรัชกาลที่3อันนี้รัชกาลที่3นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเหมือนซุ้มประตูนะฮะเอ๊ะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าสวยมากเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังต่อนะครับอันนี้คือชั้น2คลิปนี้ขอมาแล้วถ้าเกิดผมพูดเบาไปหน่อยเชื่อนี่ก็เป็นภาพรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนี่ยนี่ปรากฏชื่อศิลปินนะฮะนี่แต่อันนี้ก็สวยนะเนี่ยเหมือนเออนะผมตอนนี้เราเข้ามาบริเวณนี้แล้วนะฮะก็มีรูปนี้ก็ได้ปรากฏนามศิลปินเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าประสบภาเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมาขอไปครับถ้าเกิดอ่านผิดอันนี้ก็เป็นรัชกาลที่5นะครับโหนี่ภาพวาดนี่สวยมาเลยภาพวาดสมเด็จพระจุลจอม9รัชกาลที่5ครับส่วนภาพนี้ครับก็เป็นภาพของเจ้าฟ้าบรมวงศ์เธอเจ้าอีกคนที่คำพรกรมหลวงลพบุรีมาตามนี่ฮะพอดีผมกากภาษาไทยครับกากภาษาไทยนี่โหไฟข้างบนของคือเขาประดับประดาได้สวยงามมากจริงก็เป็นออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์พิลาศีนะเป็นตันชิดรัชกาลที่6ครับผมพระมงกุฎเจ้าเจ้าอยู่หัวอันนี้ก็คือโดยรอบของชั้น2นะตั้งแต่มาเนี่ยผมขึ้นมาในชั้น2ยังไม่ได้ไปดูชั้น1เลยนะก็ทุกชิ้นมาก็จะแยกแยะนะครับดูสแกนเขาแล้วสแกนเพื่อแบบอ่านรายละเอียดจริงๆอะไรเนี่ยซึ่งทุกอันก็จะมีอยู่ท่านผู้ชมชอบส่วนก็เกาะก็เป็นเกาะของตอนในห้องนี้นะครับผมก็จะมีศิลปะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นออกแบบโดยอาจารย์ศิลป์เมืองศรีนะภาพต้นแบบหนังสือที่ดีแห่งองค์ประกอบอันนี้ก็รูปหนึ่งครับแล้วลืมออกไปที่นี่ก็มีลิฟต์เหมือนกันแต่ลิฟต์นี่ครับเฉพาะสำหรับพนักงานนะครับผมลืมไปว่าที่นี่ก็มีลิฟต์ด้วย
แต่ลิฟต์ในสำหรับพนักงานนะนี่คือข้างในนะครับส่วนภาพนี้ผมเป็นภาพที่มีชื่อว่านางสงกรานต์นะฮะนี่ภาพนี้ครับผมนาลายบรรทมศิลป์นะนี่เป็นภาพของพนาลายกำลังเขาเรียกว่าบรรทมศิลป์ส่วนรูปนี้ผมยังไม่ได้ให้ดูเลยปริศนาธรรมอันนี้เป็นเรือของเรือสยามนะฮะนี่ชัดเจนเรือสยามก็ช่วงนี้ขอพายที่ไม่ได้ถ่ายคลิปลงมากหนักเพราะว่าอยู่บ้านที่เป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกมาทำอะไรนี่ก็เป็นภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นอาจารย์ศิลปินศิลป์นะครับผมแต่ว่าศิลปินที่เขียนชื่อว่าเขียนยิ้มสิรินะว่าเป็นคนที่ทำผลงานชิ้นนี้ออกมาอาจารย์ศิลป์นะครับคณะศิลปินแห่งประเทศไทยลงมาชั้นล่างแล้วนะฮะนี่คือชั้นอันนี้ก็ชั้นหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวนี้กันอุ้ยนี่ครับก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยชั้นหนึ่งโอเคครับเราก็เข้ามาข้างในแล้วนะฮะนี่ครับนี่ก็เป็นภาพศิลปะอันนี้จะเป็นแบบยุคใหม่ขึ้นมาหน่อยแล้วนะฮะอันนี้เราเข้าไปห้องเงินถึงแล้วนะฮะนี่โอ้โหสวยว่ะเราเดินเข้ามาข้างในแล้วนะผมนี่โอเคอันนี้ก็เป็นศิลปะรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะอันนี้นี่อันนี้ผมว่าสวยจริงนี่ดูนี่อันนี้คือเจ๋งเลยนะฮะตัวผมว่าผมชอบอันนี้นะฮะนี่ภาพนี้มันสวยดีนี่อันนี้ผมว่าสวยนะเป็นแบบไอ้มีแบทแมนมีซูเปอร์แมนแบบโคตรเจ๋งอันนี้เป็นอันนี้ก็สวยเหมือนกันฮะนี่ส่วนอันนี้เป็นตรงทางเข้านะฮะอันนี้ก็นี่เจ๋งดีเป็นหน้าคนข้างในนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวดูพวกนี้หมดก่อนครับเราจะไปดูโซนต่อไปกันนะครับผมอุ้ยนี่อันนี้ลงจากนี้โลกจะพังกันระวังแตกโลกจะพังกันระวังแตกฮะนี่เป็นโปสเตอร์หนังอุ้ยอันนี้คลาสสิกมากเพราะสมัยก่อนเนี่ยโปสเตอร์หนังส่วนจะเป็นการวาดอันนี้ก็คล้ายๆโปสเตอร์หนังสมัยก่อนนะนี่เป็นทงชาติไทยเดี๋ยวคนนอนนะแม่ทักทายคนดูหน่อยดิแม่นี่ก็เป็นรูปวาดนะฮะ Fly with me to another world ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านี่เคยนะแล้วไม่กล้าอ่านหวานผิดส่วนตรงนี้ก็เป็นภาพแบบประชันนะนี่อันนี้มันซ่อนอะไรไว้หลายอย่างมากอันนี้ซ่อนกรีซอินเดียโอ้นี่มีมหาลัยศิลปากรในตอนนี้โอ้โหภาพวาดนี้สวยมากเลยนะเจ๋งว่ะอันนี้ก็เป็นภาพแบบคนนะนี่โอเคนะผมส่วนตอนนี้เป็นศิลปะสมัยร.9นะครับโอเคแต่เดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคอุ้ยอันนี้ก็เหมือนที่เคยเห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปของเฮ้ยหม่อมเจ้า
หม่อมเจ้าพิไลเลขาติสกุลนะฮะนี่ก็เป็นวาดที่เหลือเนี่ยเป็นรูปวาดหมดเลยนะฮะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรหลวงภรรยาหลวงเฉวงศักดิ์สงครามอ่ะคนนี้ผมอ่านชื่อแป๊บกรมพยาธิดำรงราชานุภาพนะฮะผมคงไล่ไปหมดแล้วครับเพราะว่าที่นี่มันเด็ดมากอันนี้ก็เป็นรูปปั้นโอ้โหภาพที่นี่เยอะจริงใครยังมาก็คลิปที่ถ่ายวันนี้29นะอาจจะลง30ก็เหลือเวลา1วันก็เป็นท้ายที่มันจะเปิดคือ31สิงหาคมนะฮะซึ่งก็ทันไหมก็ถามใจคุณดูนี่ก็เป็นผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนี่เป็นพญานาคครับผมอันนี้ก็เป็นกันอันนี้เป็นห้องสุดท้ายแล้วนะนี่โอเคป่ะไปดูกันห้องสุดท้ายว่ามันคืออะไรนี่เป็นศิลปะร่วมสมัยโอเคป่ะไปดูกันนี่ก็เป็นผลงานที่เขาเรียกว่ากำเนิดของชีวิตในธรรมชาตินะนี่ใช้สีน้ำมันบนผ้าใบอันนี้อุ้ยนี่ก็คือธรรมชาติในสภาพแวดล้อมปัจจุบันอ๋อไม่เจ๋งว่ะอันนี้ก็สะท้อนกระจกตัวผมนะซึ่งก็ซึ่งก็แปลกใจผมไม่ตัดผมออกมาประมาณเกิน7เดือนแล้วอันนี้คืออะไรบาปเป็นพระใบหวยอุ้ยอันนี้เต็มคุณไฟเบอร์กลาสเป็นคนกันแล้วแต่งตัวนะครับแหมน่ากลัวไปแล้วอันนี้น่าสนใจมากมีผลงานเขียนอยู่คืออะไรคู่ละแวนโก๊กกับโมนาลิซาส่วนอันนี้ทีเด็ดเลยฝาดูเทคนิคตกนี่คืออะไรมันคืออะไรสักอย่างแต่ก็ดูแล้วเจ๋งดี One hour laterนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะนี่ห้องนี้จะเป็นโซนสีแดงนี่เป็นภาพแบบชาวบ้านนะชาวบ้านสมัยก่อนเราก็ดูเสร็จแล้วครับเวลาจะออกนอกกันโอเคโอ้โหแค่นอกมาแล้วแดดแรงหมดคนโอ้เราก็ดูเสร็จตัวอย่างแล้วนะครับ
ยายามเหมือนกัน